งเอาตรงๆเลยแบบไม่คิดว่าอยู่ในวงการนาฬิกาแน่นอนเพราะว่าแค่เป็นคนที่มีนาฬิกาแล้วใส่มันไม่ได้เป็นคอลเลกเตอร์ด้วยไม่ได้แบบคือชอบนาฬิกาแล้วก็ใส่มันทุกอันไม่ได้แบบว่าอยู่ในวงการเพื่อซื้อขายเก็งกำไรหรือว่าแบบคอลเลกเยอะๆแบบรวยๆอะไรเงี้ยคือที่มีก็คือเห็นแล้วชอบคือนาฬิกาสำหรับผมคือมันต้องเห็นใส่ปุ๊บแล้วชอบแล้วรักมันคือไม่ได้แบบซื้อมาเพื่อจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้ามันราคาจะขึ้นว่ะอะไรเงี้ยผมสำหรับตัวผมนะมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ก็คือซื้อมาแล้วใส่ไปเจอคนใส่ดูเวลาดูอย่างนี้มันก็แบบต่างกับเวลาแบบหยิบ iPhone ขึ้นมาดูอะไรเงี้ยครับล้ำค่าเรือนแรกที่จริงล้ำค่าทุกเรือนเรือนที่ใส่บ่อยที่สุดสำหรับผมและมี value ที่สุดสำหรับผมน่าจะเป็นเดเดตเรือนนี้ครับเป็นเดเดต reference 1803ปี1975 yellow gold 18K คือใส่บ่อยสุดตอนนี้ด้วยถ้าใครเจอผมบ่อยจะเห็นว่าผมใส่เรือนนี้บ่อยสุดเพราะว่าเรือนอื่นแบบบางทีแบบใส่ตาม occasion แต่นี่คือแบบใส่ทุกวันทำงานไปงานออกงานเจอคนประชุมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปได้กับทุกชุดทุกสีของผมสำหรับตอนนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าไม่เคยชอบนาฬิกาทองเลยใส่แต่นาฬิกาแบบเหล็กเป็นแบบถ้าเป็นโรเล็กซ์ก็แบบเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไวท์โกลด์สตีลอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือไปเจอที่ญี่ปุ่นถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูแบบเฮ้ยเจ๋งดีว่ะไม่เคยลองนาฬิกาทองเลยแล้วพอหยิบมาใส่ลองปุ๊บเฮ้ยใช่ว่ะอะไรเงี้ยเลยถ่ายรูปมาให้เพื่อนผมคนนึงดูเพื่อนผมคนนี้เป็นวินเทจดีลเลอร์ขายนาฬิกาวินเทจอยู่ก็เลยถ่ายข้อมือปุ๊บส่งมาให้ดูเฮ้ยเจ๋งดีว่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะตอนนั้นแบบเพื่อนผมก็บอกมาว่าราคามันค่อนข้างแพงอยู่ก็เลยแบบเออช่างมันไม่เป็นไรญี่ปุ่นนาฬิกาน่าจะแพงอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไว้ค่อยไปซื้อที่อื่นละกันเสร็จปุ๊บวันต่อมายังอยู่ที่โตเกียวอยู่เพื่อนเมสเซจเข้ามาแบบเฮ้ยมึงอยู่ญี่ปุ่นมึงช้อปปิ้งไปเยอะเปล่าวะแล้วมันก็ส่งรูปมาก็เป็นนาฬิกาเรือนนี้แม่ก็บอกว่าเฮ้ยกูเจอให้มึงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบชิบหายเพิ่งช้อปปิ้งไปเมื่อวานเยอะมากหมดตูดไม่มีตังค์ซื้อนาฬิกาแต่มันก็แบบเก็บไว้ในเซฟให้ในอาคายของมันให้แบบตั้งนานกว่าจะแบบผมจะไปซื้อมันมามันเป็นเดเดตรุ่นแรกที่ไม่มีควิกเซตแปลว่าวันที่เนี่ยต้องตั้งเองไปเรื่อยคือแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คือไม่มีแบบหมุนแล้วตึก1 2 3เวลาเดย์กับเดทเนี่ยวันที่อยู่นี้แต่วันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับไอ้วันข้างบนเนี่ยก็ต้องถอยหลังเซตถอยหลังให้มันแบบกลับไปตรงวันคือมันแมนนวลแอนาล็อกที่สุดเป็นรุ่นที่แอนาล็อกที่สุดของเดเดตซึ่งผมก็ชอบเพราะว่ามันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในหน้าของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครสังเกตดีๆผมไม่เคยตั้งวันที่เลยตั้งแต่เวลาแล้วก็ใส่เลยครับ1ผมเกลียดนาฬิกาหนาๆไม่ชอบหนาไม่ชอบนาฬิกาใหญ่มันตั้งแต่เด็กมั้งทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายต้องใส่นาฬิกาหนาๆดีวะใหญ่ๆดีวะอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าแบบจนโตมาเราคิดว่าผู้ชายสมัยก่อนเห็นรูปแบบ1930 40ผู้ชายที่ใส่สูทเขาใส่นาฬิกาแบบเล็กเท่าเหรียญบาทอะความบางความกลมเล็กอะคือแบบคิดว่าไม่จำเป็นเลยต้องใส่หนาแบบขนาดนั้นอะผมคิดว่าคือมันไม่ได้แปลว่าคุณใส่นาฬิกาใหญ่หนาแปลว่าคุณแบบแมสคูลินคือมันควรจะแมสคูลินในตัวคุณอยู่แล้วอะครับเข้าใจไหมแบบคือนาฬิกาผมทุกอันเนี่ยถ้าคุณเห็นในคอลเลคชันอ่ะจะไม่มีอันไหนใหญ่และหนาเลยเพราะแบบมันแบบพอใส่แล้วมันเลยออกมาจากสลีฟเสื้อหรือสลีฟสูทมันดูแบบโชว์เกินไปอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ชอบซื้อนาฬิกาใหม่ไม่ชอบซื้อนาฬิกาแบบในห้างหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับทุกอย่างแหละดีไซน์แบบรถใหม่เสื้อผ้าใหม่ๆรองเท้าใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีเสน่ห์ของมันเนี่ยครับก็เลยคิดว่าแบบชอบซื้อของวินเทจที่ถูกสร้างมาในปีจริงๆของตัวเองปีนั้น Rolex จากยุค 70s Cartier จากยุค 30หรือว่าอาจจะ G-Shock จากยุค 90ก็ได้แต่ผมไม่มีแต่ผมคิดว่าผม respect ใน period การสร้างของพวกนั้นถ้างั้นเริ่มจากเรือนนี้ไม่ใช่นาฬิกาผมครับเป็นนาฬิกาคุณแม่แต่ว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ผมจำความได้เป็นมัสเตอร์คาร์เทียปีตั้งแต่80ไปปลายนาฬิกาเรือนแรกที่ผมจำความได้ที่แม่ใส่บนข้อมือใส่ไปทุกที่ทำเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในครัวทำนู่นทำนี่ไปเที่ยวเมืองนอก
ก็ใส่เรือนนี้น้ำเข้ามาแล้วพังมาแล้วก็เปลี่ยนแม่ก็เปลี่ยนเครื่องก็ยังใส่เรือนนี้อยู่สำหรับผมมันคือ introduction กับความ luxury สำหรับผมคือคาร์เทียคือ luxury คือ elegant สำหรับตัวผมแล้วรายงานเรือนนี้เป็นเรือนที่แบบบอกผมอย่างนั้นอีกเรือนนึงที่สำคัญในคอลเลคชันผมก็คือและผมไม่เคยใส่เลยสักครั้งแล้วก็ไม่ใช่ของผมอีกแล้วด้วยไบริ่งไม่รู้รุ่นด้วยซ้ำแต่สำคัญมากเพราะว่าเป็นในการเรือนแรกที่คุณพ่อเก็บตังค์ซื้อใส่แล้วโคตรไม่เข้าเลยเหมือนกับที่ผมบอกผมไม่ชอบในการหนานี่ก็ค่อนข้างหนาและใหญ่สำหรับผมละแต่ว่า เป็นอนุสรณ์ว่าคุณพ่อเก็บตังค์ซื้อเรือนนี้ครับ2เรือนพ่อกับแม่จบเรือนนี้ เป็นนาฬิการาคาแพงเรือนแรกที่ผมซื้อแล้วกันJaeger LeCoultre Reversal เหตุผลที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าคือนาฬิกานี้ส่วนมากจะเป็นนาฬิกาที่คนที่ค่อนข้างรวยใส่ CEO บริษัทหรือประธานบริษัทอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมืองนอกแบบใส่สูททุกวันเข้าประชุมอะแต่เราชอบดีไซน์มากโดยแบบคือแบบชอบหลงรักดีไซน์และสตอรี่ของมันเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไว้ให้คนเล่นขี่ม้าเล่นโปโลใส่ในอินเดียในปี1930โปโลม้าเนี่ยเป็นกีฬาที่กระแทกกระทันเยอะใช่ไหมขี่ม้าหน้ามันก็จะแตกเยอะมิสเตอร์เจเกอร์เนี่ย เลยคิดฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมามันคือฟังก์ชันที่รีเวิร์สเลยตั้งชื่อเรียกว่ารีเวิร์โซแปลว่าทุกครั้งที่เขาจะใส่เล่นโปโลเนี่ยมันสามารถฟลิปหน้าได้เนี่ยพอปิดปุ๊บมันจะเป็นเหล็กกั้นไว้เลยแล้วเขาจะ engrave หรือสลัก initial ชื่อตัวเองเอาไว้ตรงนี้เวลาไปแข่งพอแข่งเสร็จปุ๊บต้องกลับมาที่ clubhouse เพื่อสังสรรค์ต่อก็คือจะฟลิปหน้ากลับมาก็จะมีนาฬิกาละชอบฟังก์ชันนี้มากๆและชอบความ elegant ของดีไซน์แต่ที่มันมีอนุสรณ์กับผมอะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมจะซื้ออะผมไม่รู้จักใครที่มีเรือนนี้เลยแล้วแบบไม่รู้จะไปคุยกับใครอะว่าแบบเฮ้ยซื้อดีป่าววะแบบมันยังไงดีวะมันแค่เสียว่าตอนนั้นแบบกูซื้อดีป่าววะแต่พอซื้อมาแล้วแบบชอบมากๆแล้วก็ใส่กับทุกวันนี้เพราะในไอเดียผมแบบผมไม่ได้อยากใส่อันนี้กับสูทอ่ะก็เลยเอามาใส่กับเสื้อเชิ้ตเวสเทิร์นหรือว่าเสื้อยืดกับกางเกงยีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ผมใส่ไปเรื่องจตุจักรอะไรเงี้ยจนสายออริจินอลมันขาดไปแล้วเลยต้องเอาสายอื่นมาใส่ไปแต่ฟังก์ชันมันก็ยังดีอยู่เวลาแบบสูทไปเดินสวนจตุจักรหรือขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็จะฟลิปแล้วมันก็จะเป็นเหล็กก็ชนได้ไม่เป็นไรใช่ทุกครั้งที่โชว์ฟังก์ชันนี้กับคนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว้าว Rolex Datejust ปี70ปลายซื้อมาประมาณ5ปีละดูไกลๆก็ธรรมดาเป็น Rolex ธรรมดาเรือนนึงที่แบบทุกคนใส่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบกำลังจะบินไปเที่ยวกับที่บ้านไปนิวยอร์กแล้วแบบเห็นเล่น Instagram อยู่แล้วเจอเรือนนี้ขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะ Rolex หน้าสีน้ำเงินไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแถมตรงเลขเป็นโรมันสีขาวอีกแบบเฮ้ยรู้สึกทำไมมันดูแบบแปลกจังวะเข็มสีขาวอีกก็เลยแบบเฮ้ยชอบมากเลยวะเก็บ Snap รูปไว้แบบและคิดว่าคงคิดว่าไม่ได้เจออ่ะตอนนั้นแบบอินเทอร์เน็ต Instagram ก็มีได้ไม่นานแล้ว Watch Community ใน Instagram มันก็แบบยังน้อยอยู่ตอนนั้นนะครับจะสนับเก็บไว้แล้วคิดว่าคงไม่ได้เจอหรอกอะไรเงี้ยแล้วกำลังขึ้นเครื่องบินไปนิวยอร์กพอดีเสร็จปุ๊บบินไปนิวยอร์กไปห้างชื่อ Bergdorf Goodman Section Vintage เจอก็เลยแบบเครียดเลยตอนนั้นและชอบมากตอนก็ไม่ได้มีเงินอยู่เยอะด้วยแต่ก็กัดฟันซื้อมาแล้วก็คนขายที่นั่นเขาจะมีคนดูแลโซนวินเทจจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากอินทิเมตคุยกันดีมากแนะนำเล่าเรื่องราวให้แต่ทุกคริสต์มาสเขาจะเขียนโปสการ์ดมาหาผมอยู่เพราะว่าผมซื้อจากเขาใช่เพราะเขาจำลูกค้าเขาได้ทุกคนโอเคเรื่องนี้ก็ได้ Omega Speedmaster Reduceน่าจะอยู่ในยุค80ปลายเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ของผมแต่ว่าใส่บ่อยเหมือนกันครับของคุณน้าครับมีคนจีบเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นนาฬิกาของคุณน้าผมด้วยคาแรคเตอร์ของโอเมก้าเนี่ยคือผมมีนาฬิกาแบบ
็นทองเป็นแบบ dress watch อะไรเงี้ยเยอะแต่ผมยังไม่มีนาฬิกาที่แบบใช้งานได้จริงๆซึ่งโอเมก้ามันติ๊กกล่องนั้นจริงๆคือมันเป็นนาฬิกาที่ผมใส่ออกกองทุกครั้งเวลาต้องทำอะไรที่มันแบบสมบุกสมบันผมรีไลน์กับมันได้เพราะว่ามัน Speedmaster อ่ะคือถ้ามันขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ผมว่ามันเสิร์ฟผมได้แล้วล่ะเสิร์ฟทุกคนได้แล้วล่ะถ้านิวอาร์มสตรองใส่ผูกแขนไปบนดวงจันทร์ได้จริงๆอ่ะฟังก์ชันและดีไซน์เพอร์เฟกต์เรียบง่ายเป็นสปอร์ตที่ยังดูหรูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ชนนู่นชนนี่ทำตกกระจกอะไรเงี้ยทนเพอร์เฟกต์คือนิวอาร์มสตรองไปดวงจันทร์จริงป่ะต้องไปถามสแตนลีย์คูบริกจับอะต่อเรื่องโอเมก้าแล้วกันครับอันนี้เป็นSpeedmaster ที่อยู่ระหว่างความโมเดิร์นและความวินเทจเป็นตัวใหม่ไม่นานมากที่โอเมก้าเพิ่งออกมาแล้วโอเมก้าให้เรือนนี้กับผมเพราะว่าเขาอาจจะเห็นผมใช้เรือนนี้มั้งก็เหมือนกับกึ่งๆเป็นไม่อยากใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าเป็นเฟรนด์ของโอเมก้าแล้วเขาก็ให้นาฬิกาผมมาแบบเขาอยากให้ผมใช้จริงๆเขาเห็นผมใส่ Speedmaster ออกกองถ่ายตอนถ่ายหนังสือทำงานหนังสืออะไรเงี้ยเขาเห็นผมใช้จริงๆแล้วก็บางทีเอาไปถ่ายหนังสือบ้างอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเฮ้ยคอนเนคชั่นกับนาฬิกากับแฟชั่นมันลงตัวใช้ได้ดีเขาเลยให้เรือนนี้ผมมาเพราะว่าคิดว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ผมซึ่งผมก็ชอบจริงๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องโคแอ็กเซลเป็นเครื่องใหม่ของโอเมก้าหน้าตามันเหมือนโอเมก้ายุคเก่ายุคปีประมาณ7/70/80ครับแต่ว่าเครื่องมันล้ำมากมันแบบมันเป็นเครื่องที่โอเมก้าพัฒนาเองอินเฮ้าส์ก็เป็นอีกเรือนนึงที่ใส่บ่อยอยู่เหมือนกันเวลาต้องลุยก็จะมี2เรือนโอเมก้าสปีดมาสเตอร์2เรือนครับแปลกนะโอเมก้าที่มีคือมีคนแต่คนให้มาทั้งนั้นไม่ได้ซื้อเองโอเคต่อมายูริสนาแดงดูดีไซน์แบบมันคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะ Space Age 70s อะซื้อมาพร้อมกล่องแบบกล่องของมันเลยแล้วก็มีใบแท็กติดอยู่มาด้วยซื้อในเมืองไทย Dead Stock Conditionใหม่จากปี70คนที่ขายผมเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาจากคอลเลกเตอร์คนสวิตเซอร์แลนด์คือผมชอบความแบบคลีนแต่มีฟังกี้ของ70ของมันเหมือนรถจากพวก E-Type อะไรเงี้ยแบบโค้งๆแต่แบบสายเมชเหล็กอะไรเงี้ยครับเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงแต่ผมใส่เวลาออกงานใส่ทักซิโดบ่อยเพราะว่าแบบมันบางเนียนเข้าไปแบบใส่กับทักซิโดแล้วหล่อเลยเป็นเรสวอทที่ผมชอบมากถ้าซูมดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบฝรั่งเขาจะเรียกหน้าแฮมเมอร์ดาวเป็นเหมือนกับเอาค้อนทุบเป็นงานคราฟต์แมนค่อยๆทุบๆๆคนไทยเรียกหน้าลูกกอล์ฟอีกเรือนนึงที่ผมซื้อมาได้ใน eBay ครับเป็น Cartier Tank 70s คือไม่เคยเห็นของจริงอันนี้ซื้อจากผ่านเน็ตเคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตอะอันเนี้ยแบบคนลงใน Instagram อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าโหเคสแม่งโคตรเจ๋งเลยแบบเป็นขั้นบันไดสเต็ปเคสเพื่อนผมที่เป็นดีลเลอร์เขาเรียกว่าขนมชั้นหน้าขนมชั้นแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ใส่บ่อยครับ2อันเนี้ยกับ Rolex Day-Date เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับ Jaeger LeCoultre คือใส่แบบคอนทราสต์ไปเลยไม่ต้องใส่กับสูทก็ได้เนี่ยก็ใส่ได้ทุกวันเป็น Manual Winding แล้วหน้ามันก็แบบเหมือนกับโดนพระอาทิตย์แบบเลียจนแบบเก่าเฟดไปแล้วอะผมชอบครับไม่มีอ่ะมันคือคอลเลกชันชีวิตเราอ่ะเราจำได้ว่านี่เราซื้อที่ไหนซื้อยังไงได้มายังไงมันมีบางเรือนในนี้ที่คนอยากเอาของมาแลกอ่ะแต่ก็ยังไม่แลกทีหลายคนจีบเรือนนี้หนักมากดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี่คือหนึ่งคอนเซปต์ของนาฬิกาผมคิดว่ามองไกลๆคงดูธรรมดาแต่คนที่รู้พอมองเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันคือหน้าโรมันเพนนี่หว่าเฮ้ยเข็มมันสีขาวเหมือนกับโรมันนี่หว่าอะไรเงี้ยมันคืออะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้นาฬิกาเรือนนึงราคาแบบ10 ล้านกับรายการเรือนนึงแบบ 50,000 ถ้ามีคนชอบอะไรในนี้แล้วผมอยากได้นาฬิกาที่เขามีจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแลกใช่ก็อาจจะแลกก็อาจจะต้องแบบยอมเพราะมันมีเรือนอื่นในโกที่ผมยังอยากได้อยู่ไม่เคยเพราะว่า1คิดนานมากกว่าจะซื้อเรือนนึงไม่เคยแบบเห็นปุ๊บซื้อเลยสตัดดี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ลงลึกเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็พอรู้แหละ2คือมีเพื่อนเป็นดีลเลอร์ที่ค่อนข้างมีความรู้เยอะเราก็จะถามเขาก่อนเขาจะมองอะไรที่เรามองไม่เห็นจริงๆแบบเฮ้ยเข็มนี้ไม่ใช่สำหรับโรเล็กซ์ปี70มันเป็นเข็มปี80แล้วเขาเอามายำอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกถ้าเขาแฮปปี้กับมันผม
ก็ไม่บอกเพราะว่านาฬิกามันคืออะไรก็ได้อะที่แฮปปี้อ่ะที่ใส่แล้วมัน represent ตัวเองคือบอกเวลาด้วยหนึ่งแต่เวลาคุณมองมาแล้วคุณรู้สึกดีคุณใส่แล้วมันรู้สึกใช่อ่ะแค่นี้แฮปปี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนาฬิกาแพงหรือว่าต้องเป็นแบบนาฬิกาที่แบบว่าพิเศษมากอะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่ได้มากเลยสมมติเวลาผมใส่นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบแบบมาดูโดยเฉพาะเรือนนี้แปลกมาก Rolex ทองยุค 70s เนี่ยคือคนที่ใส่เรือนนี้อาจจะเป็นแบบเป็นป๋ามาก่อนจากไหนไม่รู้ก็ได้นะเพราะแบบมันคือแบบนาฬิกาทองเฮียมากอะไรเงี้ยครับคือผมใส่บ่อยมากแต่แปลกที่คนที่มาทักผมว่าถึง10คนแล้วว่าเป็นผู้หญิงนะว่าอยากได้เรือนนี้มันเป็นอิมเพรสชั่นมากเลยแบบอยู่ดีคนเดินเข้ามาเลยแบบว่าเฮ้ยผมเห็นพี่ใส่เรือนนี้บ่อยมากเลยครับชอบมากซื้อที่ไหนหรือแบบผู้หญิงแบบคิดว่าผู้หญิงใส่แบบนี้ดีไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็ไปซื้อไปหารุ่นนี้มาเหมือนกันซึ่งผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าให้ทำให้แบบคนได้แบบลิ้มลองของเก่าไม่ได้จำเป็นต้องแบบไปซื้อแพงอะไรเงี้ยครับแต่มันอาจจะเป็นนาฬิกาป่าจริงก็ได้เพราะว่ามันดูเดือดผู้หญิงจริงว่ะเรือนเนี้ยหนึ่งคือชอบต้องชอบก่อนถ้าไม่ชอบแบบอย่าใส่นาฬิกาเลยเพราะว่าตอนนี้ iPhone มันก็ดูเวลาได้ถ้าเริ่มคิดแบบจะเริ่มหาผมแบ่งมา2ฝั่งแล้วกันถ้าเธออยากซื้อ Rolex จริงๆอ่ะผมคิดว่า Datejust ที่ไม่ต้องเป็นหน้านี้ก็ได้นะ Datejust หน้าขาวคิดว่าเป็น perfect watch ที่ใส่กับทุก outfit ได้ทุก occasion และทนทานคือบอกเวลาบอกวันที่จบคลาสสิกถ้าเป็นคนที่เป็นช่างภาพหรือออกกองสมบุกสมบันใส่ทุกวันลุยผมแนะนำ Speedmaster ทุกคนทนทานเครื่องโอเคเคสโอเคกระจกโอเคอย่างที่บอกถ้ามันไปดวงจันทร์กับ Neil Armstrong ได้ผมคิดว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตโหดกว่าไปดวงจันทร์หรอกผมว่าแน่นอนครับ